สวดคืนสุดท้ายวัยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินลูกทุ่งดาราตลกรวมอาลัยเนืองแน่นวัดบรรยากาศสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายของราชาเพลงแหล่วัยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติที่วัดวังน้ำเย็นตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีโดยในวันนี้มีศิลปินในวงการเพลงลูกทุ่งและศิลปินตลกชื่อดังเดินทางมาร่วมพิธีคับคั่งอาทิแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านบริพันธ์ชัยภูมิทศพลหิมพานต์หนึ่งจักรวาลหม่ำจกมกโนชเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มอาภพรนครสวรรค์ยิ่งยงยอดบัวงามเดอดอกสะเดาถั่วแระเชิญยิ้มเปาวลีพรพิมลเป็นต้นพร้อมกันนี้มีประชาชนและแฟนเพลงของราชาเพลงแหล่พ่อไวยพจน์ทั้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างเข้มงวดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ